สวัสดีครับผมเอ็มรถติ้งไทยแลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้ครับเรายังอยู่ที่อู่ตองหนึ่งคัสติ้งเหมือนเดิมนะครับแต่สำหรับคลิปนี้ครับผมพาเพื่อนๆมาดูคันนี้ครับนี่เป็นนาวาร่าครับจริงๆแล้วเนี่ยคันนี้เราเคยถ่ายไปแล้วนะครับรุ่มๆเกือบปีแล้วแหละแล้วตอนนี้ครับเขาอัพสเต็ปใหม่ทั้งคันนะครับต้องบอกว่าทั้งคันจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมกันว่าสำหรับคันนี้ครับเขาทำอะไรไปบ้างนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเบอร์ต้นๆในนาวาร่าซิ่งนะครับของประเทศไทยเรานะต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของครับว่าคันนี้เนี่ยเขาทำอะไรบ้างโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวอีกทีครับพี่ครับผมกฤษดากำเนิดครับครับชื่อเล่นครับชื่อเล่นชื่อตั้มครับพี่ตั้มนะครับจริงๆแล้วเราเคยถ่ายไปรอบนึงแล้วรอบนั้นปียังปีกว่าแล้วครับปีกว่าแล้วใช่ตอนนั้นเนี่ยจริงๆก็เป็นสีเฉดประมาณนี้สีชมพูเหมือนกันชมพูแต่จะเป็นชมพูอ่อนออกแนวแบบสว่างกว่านี้ใช่ครับนะครับแล้วก็รอบนี้ครับดูข้างหน้าดุกว่าเดิมนะครับเมื่อไหร่แล้วข้างหน้าก็ยังไม่เป็นคาร์บอนใช่ไหมยังครับยังไม่เป็นคาร์บอนคือมีคาร์บอนแค่ประตูแคปใช่แล้วก็ฝาแต่รอบนี้คือแบบหัวเป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็ด้านหน้าอันนี้ทำเป็นไทเทเนียมครับนะครับนี่คันนี้เนี่ยเป็นนาวาร่าปีอะไรครับคันนี้เป็นปี12-13เนี่ยครับ12-13รหัสเป็นรหัสอะไรครับนาวาร่า D40 ครับ D40 นะครับนี่ซึ่งจริงๆแล้วนาวาร่าเราจะหาที่แบบเป็นสไตล์แต่งซิ่งเนี่ยค่อนข้างน้อยน้อยนะครับจริงๆตอนนั้นเนี่ยคันนี้ก็ถือว่าเป็นซิ่งละคันนึงห้องเครื่องก็เก็บไประดับนึงแล้วระดับนึงแล้วครับนะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูทรงรอบๆมันก่อนรู้สึกจะเปลี่ยนล้อด้วยจากคราวที่แล้วใช่ครับอันนี้เป็นล้อKC ครับ KC เขากวางแล้วก็เปลี่ยนเบรกแล้วด้วยเปลี่ยนเบรกแล้วด้วยครับนี่อันนี้เป็นเอ็นเลดใช่ครับนะครับกี่พอร์ตครับเนี่ยอันนี้6พอร์ตครับ6พอร์ตนะครับจานขนาดจานก็3-4-5ครับ3-4-5โอ้พอดีมากไปแล้วพอดีขอบล้อเลยใหญ่กว่านี้ไม่ได้แล้วใหญ่ไม่ได้แล้วครับ เพราะว่าล้อมันท้องล้อแคบครับมันบังคับที่ตัวล้อนะครับนี่อันนี้ล้อ18กว้างเท่าไหร่ครับ9.5ครับหลัง11หลัง11นะครับนี่อันนี้ข้างหน้ารัดยาง265 35 18นะครับโอ้แล้วอันนี้เวลาเราเตี้ยขนาดนี้ข้างหน้ามันต้องทำอะไรเยอะไหมข้างหน้าเหรอครับครับข้างหน้าก็ต้องดัดคอม้าครับอ๋อดัดคอม้าด้วยเพื่อช่วยนะครับเพื่อช่วยอันนี้โหลดไปกี่นิ้วครับพี่อันนี้ก็คือโชคเนี่ยจะปรับลงสุดหมดแล้วอ๋อคือเต็มที่ของมันแล้วเต็มที่แล้วครับนี่อันนี้คือแบบข้างหน้า5นิ้วแบบโล่งๆนะแต่ลงเต็มที่ของเขาแล้วใช่เต็มที่แล้วครับเดี๋ยวถ้าผมพาไปดูข้างหลังเดี๋ยวจะตกใจว่าแบบอันนี้ข้างหลังคือแบบตัวหูแหนบตัวยึดแหนบเกือบถึงพื้นแล้วอ่ะเหลืออีกประมาณนิดเดียวถึงแล้วประมาณ3นิ้วเออนะครับนี่แล้วก็อันนี้หุ้มเป็นคาร์บอนหรือเพียวเพียวเพียวคาร์บอนครับเพียวของใครครับอันนี้ของพี่เอ็มธนูทองครับอ๋อเอ็มธนูทองแล้วกันชนอ่ะกันชนหุ้มครับเป็นงานกันชนหุ้มใช่ครับหุ้มที่ไหนครับอันนี้อันนี้หุ้มกับช่างน็อตคาร์บอนครับนะครับอย่างอันนี้มันเป็นหน้าของมันเลยปะหน้าของมันเลยครับกันชนของมันเลยรุ่นมันเลยรุ่นมันเลยอ๋อเออนึกออกแล้วคันนี้จริงๆแล้วอ่ะเป็นตัวสูงใช่ตัวสูงใช่ตัวสูงก็จะมีเป็นตัวเนี้ยใช่ครับด้านหน้านะครับแล้วก็มันจะยื่นออกมาแต่ถ้าเป็นตัวธรรมดาจะไม่ยื่นมันจะเรียบไปเลยครับมันจะเรียบไปเลยจะไม่มีชิ้นนี้ใช่ครับนะครับนี่เป็นตัวสูงแล้วแก้มเขาก็จะมีโป่งออกมาใช่ครับเป็นโป่งนะครับเออถ่ายนานจัดลืมที่แรกนึกว่าเป็นตัวเตี้ยลืมไปเลยว่าเป็นตัวสูงแต่ยังคงสเต็ปเดิมกันศาสตร์ยังคงเก็บไว้เหมือนเดิมนี่ประตูก็เป็นประตูหุ้มหุ้มเหมือนเดิมครับนะครับแล้วก็เนี่ยที่ผมชอบมาขายที่แล้วก็คือเรื่องของกันศาสตร์นะครับหุ้มยันกันศาสตร์เลยทีเดียวนี่ประตูหลังก็หุ้มเหมือนกันกันศาสตร์ก็หุ้มเก็บงานดีมากนะครับแต่รอบนี้คือพอหัวมันดำอ่ะมันก็ดูเข้มใช่ครับแล้วสีเราเปลี่ยนใหม่ด้วยใช่ป่ะเปลี่ยนใหม่ด้วยครับนะครับอันนี้เป็นสีชมพูม่วงชมพูม่วงแต่จะออกไปทางม่วงเยอะเนาะใช่ครับก็คือถ้าในร่มอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบโทนม่วงไปเลยเข้มใช่ครับแต่ถ้าออกแดดจะออกโทนแบบชมพูใช่ครับนะครับด้วยความที่พอสีก็เข้มแล้วก็หัวดำมันก็ยิ่งทำให้ดูดุขึ้นด้วยใช่ครับเราเอาสติ๊กเกอร์ความหวานมาใส่แม่บ้านชอบด้วยเอาใจแม่บ้านเอาใจแม่บ้านหน่อยอันนี้เป็นเรือดุลพระสมุทรใช่ครับคืออะไรครับเรือดุลพระสมุทรมันเป็นเรือดุลแบบดุลพวกลูกกุ้งครับที่เขาทำกะปิเหมือนแบบดันใช่ใช่ใช่ดันที่ว่าเหมือนเราช้อนปลาอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับมันจะเป็นแห่ใช่ป่ะแล้วก็แบบว่าช้อนอะไรอย่างงี้ใช่ครับอ๋อเขาเรียกเรือดุลพระสมุทรชื่อเรือนี่คือโชคธีรพงษ์ชื่อเรือใช่ครับนะครับนี่ก็หลายๆคนชอบถามว่าแบบเจ้าของรถทำธุรกิจอะไรอันนี้เขาเป็นเรือใช่ไหมใช่ครับที่ดุลกุ้งที่บอกเมื่อกี้ใช่ครับนะครับนี่เขามีธุรกิจนะเขาถึงแต่งได้เยอะขนาดนี้นี่ดูภายในดีกว่าภายในก็มีเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเบาะเมื่อไหร่แล้วเป็นเบาะตัวนี้ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ครับเป็นสตาร์เดียอะไรสักอย่างสตาร์เดียสีแดงแล้วก็รอบนี้เป็นเบาะเป็นทรงเคอร์กี้อ่ะทรงเคอร์กี้ครับแต่เป็นไทเทอ่ะไทเทเนียมแท้ครับโอ้ไทเทแท้ด้วยอ่ะนี่นะครับแล้วก็เมื่อไหร่ที่แล้วหุ้มไหม
คอนโซลหุ้มหมดยังครับยังโอ้อันนี้คอนโซลหุ้มหมดเลยนี่หมดเลยอ่ะทั้งชิ้นนะครับฝั่งนู้นโอ้โหตรงกลางยังไม่เสร็จก็หุ้มอยู่อ๋อเดี๋ยวมีคอนโซลด้วยตรงกลางใช่ไหมใช่ไอ้ตรงกลางที่ยังไม่ได้หุ้มเนี่ยครับอ๋อโอเคเพราะว่ากำลังเอาไปหุ้มอยู่เพราะว่าซื้อมา2ชิ้นอ๋อซื้อมาเพื่อหุ้มเลยใช่ป่ะแล้วก็เดี๋ยวเก็บของเก่ากลับบ้านใช่ใช่ใช่เผื่ออยากจะเก็บกลับมาเหมือนเดิมใช่ครับนะครับนี่แล้วก็พวงมาลัยเป็นนาดีเป็นคอพับนะครับด้านหลังก็มีถังน็อตมีถังน็อตอันนี้ก็เป็นของตัวค้ำเป็นของพี่โชคพี่โชคครับโชคเอกบาเป็นสีเดียวกับคันตะกี้เลยใช่ครับสีเดียวกันไดดำทองดำทองแต่ว่าคันเมื่อกี้หัวจ้อยจะเป็นออกสีเทาๆแต่คันนี้จะเป็นหัวจ้อยดำเลยอ๋ออันนี้หัวจ้อยสีดำใช่ครับใช่คันตะกี้เป็นสีเทาเลยนะครับน็อตอันนี้คือฉีดสีโชครับฉีดโชครับนี่โอเคคันตะกี้เขายังต่อฉีดไม่ทันใช่ไหมอันนี้ต่อแล้วครับอันนี้ต่อแล้วอันนี้ฉีดได้นะครับนี่แล้วก็ด้านหลังอันนี้มีวางน็อต3ถังเป็นน็อตโชว์เหมือนกันน็อตโชว์ครับนะครับแต่ส่วนมากน็อตโชว์ก็จะไม่ใส่หัวฟิตติ้งถ้าเราสังเกตเราจะไม่เดินไม่เดินสายแบบอย่างนี้อ๋อใช่ครับแต่ที่นี่มาดูใกล้ๆครับฝั่งนี้ก็คือแบบว่าอันเนี้ยเขาจะใส่หัวเป็นหัวฟิตติ้งด้วยใช่ครับปกติเขาจะปล่อยถังใช่ครับปล่อยถังล้นๆเลยอันแต่อันนี้เราใส่เอาเหมือนจริงเลยอ่ะเหมือนจริงครับก็เดินสายทุกอย่างเลยเหมือนจริงนะครับแล้วก็งานค้ำด้านหลังอันนี้วาง3ถังชุดนี้ก็ต้องหนึ่งเป็นคนจัดการให้เดินทรงเดินสายหัวฟิตติ้งพวกนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ให้ดูค้ำด้านหลังครับสวยป้ายนี่ก็เป็นป้ายของพี่โชคปะใช่ครับของพี่โชคหมดเลยครับครับเขาป้ายเขามีไดสีนี้ด้วยมีครับเขาจะมี2แบบมันคือดำทองเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีอีกแบบนึงอ๋อนี่ก็ลองเข้าไปดูใน Facebook ของพี่โชค Xbar ได้นะครับนี่แล้วให้ดูทรงดิอันนี้จะหน้าเชิดเล็กๆเพราะข้างหน้าเนี่ยมันลงจนสุดแล้วใช่ครับนะครับข้างหลังเนี่ยก็สุดมากเพราะถ้าดูอย่างที่บอกว่าจากหูแนบเนี่ยคือมันชิดมากเลยอ่ะชิดมากใช่ครับชิดมากก็คือแบบลงจนสุดโชคก็เปลี่ยนแล้วโชคเปลี่ยนแล้วครับนะครับแล้วก็มี A armใช่ครับนะครับเรียกได้ง่ายๆว่าคันนี้คือตอนนี้ครบโคตรครบนี่อันนี้ก็จะมีเป็นแก๊ปหลังอีก1ชิ้นนะครับอันนี้ภายนอกนะไปแล้วเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องต้องบอกเลยว่าห้องเครื่องคันนี้ครับคือแบบผมชอบความแปลกของเขาอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าความแปลกเขาอยู่ที่อะไรนะครับนี่ดูก่อนอื่นเลยคือฝาเป็นฝาใสเห็นไหมจะใสเป็นสีชาครับสีชามันไม่ได้ใสเลยอ่ะมันก็แบบคุมโทนให้รถดูเข้มอยู่นะครับอันนี้เป็นของเอ็มธนูทองที่เอ็มธนูทองครับนะครับฝาใสตอนนี้น่าจะมีเจ้าเดียวมั้งที่เป็นเจ้าใหญ่ๆตอนนี้ก็น่าจะนะครับเจ้าเดียวทีนี้ก็เลือกได้นะเห็นว่ามีหลายสีอย่างสำหรับใครอยากจะเป็นใสเลยก็ได้ใสเลยก็ได้หรือว่าจะเป็นออกแนวสีชานี้ก็ใช่ก็ได้ครับเพราะนี้ก็ทำให้แบบรถมันดูดุอยู่ด้านหน้าเพราะหัวเราก็เป็นหัวดำอยู่ใช่หัวดำอยู่แล้วโอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตดูห้องเครื่องนะครับนี่นะครับเป็นไงบ้างต้องบอกเลยว่าห้องเครื่องรอบนี้เนี่ยคือมันแปลกแตกต่างมากๆปกติเราจะเห็นห้องเครื่องที่แบบว่าแต่งกันเยอะๆก็จะเป็น D-Max เป็น Vigo นะครับอย่าง Titan เนี่ยก็ยังพอเคยเห็นบ้างแต่สำหรับตัว Navara เนี่ยจริงๆต้องบอกเลยว่ามันหายากอยู่แล้วเป็น Navara ที่ตกแต่งห้องเครื่องแล้วเมื่อคราวที่แล้วอ่ะผมก็ยังมีความรู้สึกว่าห้องเครื่องของ Navara เนี่ยเรายังไปคล้ายๆกับที่เขาแต่ง D-Max กันอยู่ใช่ครับยังคล้ายๆกันอยู่ยังมีท่อยังมีอะไรที่มันคล้ายๆกันอ่ะแต่รอบนี้ต้องบอกเลยว่ามันเปลี่ยนไปเยอะมากนี่มาดูใกล้สำหรับ Navara เนี่ยจริงๆแล้ว ID กับ i เสียเนี่ยเขาจะอยู่สับฝั่งกับรถตัวอื่นกับหมดเลยใช่ครับปกติถ้าเกิดว่าเป็น D-Max เนี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็นเทอร์โบ i เสียเทอร์โบใช่ครับฝั่งนู้นก็จะเป็น ID ID แต่นี้ก็สลับกันอันนี้เทอร์โบมาอยู่ฝั่งนี้จริงๆอ่ะพอเปิดขึ้นมาทีแรกอ่ะผมก็ยังงงว่าเอ้ยฝั่งนี้มันเป็น i เสียได้ไงวะเพราะมันเป็นลักษณะคล้ายๆ header เลย header ใช่ครับเออแต่พอคุยไปคุยมาดูไปดูมาเอ้ยนี่มันคือ ID เว้ยนี่เป็นงาน IDดูดิมันเป็น ID ที่แบบดัดเหมือนเฮดเดอร์นะครับของรถเทอร์โบใช่ครับขึ้นใหม่เลยขึ้นใหม่เลยครับนี่นะครับแล้วน่าจะเป็นของเราคันเดียวป่ะอันนี้คันเดียวครับคันเดียวคันเดียวครับจริงๆแล้วที่ขึ้นตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเราใส่ปั๊มมาใช่ไหมไม่ก็คือลองไปคุยกับพี่นนท์แล้วที่แรกเขาก็จะทำเป็นกล่องให้แต่คือทีเนี้ยฝั่งด้านเนี้ยก็คือเขาเป็นงานดัดแล้วเขาคือเขาอยากให้เป็นออกแนวอเมริกาใช่ครับฝั่งนี้จะเป็นงานดัดทั้งหมดแล้วฝั่งนี้คือดัดอลังการมากเลยนะเฮดเดอร์ฝั่งนี้ดัดทั้งเฮดเดอร์ดัดทั้งตัวท่อที่มันออกไปแล้วก็มีท่อเวทเกตเวทเกตอีก
คืองานดัดทั้งหมดครับเออหัวอลังการอ่ะงานฝั่งนี้ดูดีแล้วมันก็จะแบบว่าเหมือนวาดมาเป็นแบบเนี้ยวาดโค้งมาแบบนี้เลยอ่ะโหสวยมากเนี่ยอ่ะก็เลยได้ตัว ID ให้มันเป็นทรงรับกับฝั่งนู้นใช่ทรงรับกันมันมีคันเดียวด้วยใช่มันก็ผมกล้าพูดได้เลยว่ามันมีคันเดียวครับเพราะปกติเนี่ยตรงเนี้ยปกติมันจะเป็นท่อร่วมใช่ครับมันจะต้องเอามารวมมันก่อนใช่นะครับแต่จริงๆอ่ะผมต้องบอกก่อนเดี๋ยวจะมีคนดราม่าว่าแล้วอากาศมันจะโฟพอไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆรถคันนี้เป็นรถใช้งานกับรถโชว์แล้วก็เวลาใช้งานเนี่ยเขาก็ไม่ได้ขับแบบไม่ได้ใช้ความเร็วเท่าไหร่ไม่ได้ใช้ความเร็วแล้วครับเขาก็เลยแบบใช้แบบนี้ได้แต่สำหรับใครที่แบบว่าเน้นเพอร์ฟอร์มานซ์ต้องการความเร็วหรือว่ารถแข่งเนี่ยคือมันต้องมีท่อร่วมเพื่อที่จะไปกักอากาศก่อนนะครับเพื่อที่อากาศเนี่ยมันจะได้โฟเข้าเผาไหม้ได้ทันนะอันนี้เขาเน้นแบบโชว์จริงๆนะสุดยอดอ่ะเนี่ยและอันนี้ก็คือพี่นนท์เขาเป็นคนคิดกับเราพี่นนท์เป็นคนออกแบบให้เราเลยครับออกแบบให้เราเลยนะครับนี่แต่ตอนนี้ตะกี้ก็พูดสวนทางกันแล้วว่ารถคันนี้เหมือนจะไม่แรงแต่ดูมีปั๊มโยงเฮ้ยแต่จริงเขาแค่ใส่ไว้เผื่อใช่ครับให้มันดูสวยงามอันนี้ปั๊มโยงทำที่ไหนมาครับบันนี้ของช่างนวยมหาชัยครับนะครับก็คือทำเป็นปั๊มโยงขึ้นมาฝั่งนี้หมดเลยแล้วก็โอ้ตรงนี้คือเก็บชุบคมเยี่ยมหมดเลยใช่ครับนะครับนะเนี่ยพวกเพจต่างๆก็คือแบบเป็นเก็บเป็นไทเทนะครับส่วนใหญ่พวกงานท่องเครื่องนี่คือทำที่พี่นนท์หมดเลยพี่นนท์หมดเลยครับนะครับเทอร์โบนี่เป็นเทอร์โบ 3,000 3,000 ครับนะครับอันนี้ปาก46ครับอ๋ออันนี้ปาก46เฮ้ยแต่ผมชอบตรงที่ว่าอย่างที่บอกแล้วพอมันดูโดยรวมแล้วอ่ะมันแตกต่างมันไม่คุ้นใช่มันไม่ใช่ใครดีแล้วอย่างข้างหน้าเนี่ยพุ่งมาน้ำตะกี้อยู่ด้านหลังก็ไม่เห็นมันไปอยู่ตรงไหนมันต้องก้มลึกจริงๆครับอยู่ไหนครับมันอยู่ท้ายเลยด้านท้ายท้ายกระบะแล้วก็อยู่ด้านล่างมันจะเก็บแทนยางอะไหล่ครับก็คืออ๋อตะกี้ตอนที่ดูโชคก็คือมันอยู่ตรงข้างบนอยู่ใช่อยู่บนใช่มันจะมีแผ่นปิดอีกทีนึงครับเราเลยมองยากหน่อยอ๋อใช่มีม่านน้ำกับแผงแอร์ปะมีแผงแอร์อยู่ข้างหลังแผงแอร์ก็อยู่ตรงนั้นด้วยโอ้โหนี่นะครับข้างหน้าก็จะดูโล่งไปเลยใช่โหแล้วมันแตกต่างกับคราวที่แล้วเยอะมากเพราะว่าคราวที่แล้วสียังไม่เสร็จด้วยที่เรามาถ่ายใช่ครับอันนี้เก็บสีเก็บลายใหม่หมดเลยใช่นะครับนี่ดูหัวฟิตติ้งนะครับครบหมดตอนนั้นก็หัวฟิตติ้งก็ยังไม่ได้เก็บก็ยังเป็นสายที่ว่าเป็นยังเก็บสายไม่หมดใช่ยังเก็บสายไม่หมดใช่แล้วก็มีพวกระบบน้ำมันนะครับนี่โอ้โหชอบจริงนี่ครับแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นระบบน้ำมันอันนี้ก็จะเป็นกระปุกน้ำมันเบรกใหม่ใช่ครับนะครับหัวฟิตติ้งครบแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวซิลินดอยน็อตซิลินดอยน็อตครับนะโอ้โหเรียกได้ว่าสดจริงๆอ่ะเอาจริงถ้าเป็นห้องเครื่องน่าจะเป็นคันเดียวคันเดียวแน่ๆที่เป็นแบบนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็มีคันเดียวครับเออก็เอาใจสาวกนาวาร่าครับเราเคยเจอกันไปแล้วแหละจริงๆคนต้องมีติดตามแล้วต้องเห็นภาพคันนี้ไปบ้างแล้วถ้าคนที่ติดตามตั้มอยู่นะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่ติดตามตั้มจริงๆก็เข้าไปติดตามตั้มได้นะสำหรับใครอยากที่จะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับรถคันนี้สามารถติดตามแล้วสอบถามตั้มได้ที่ไหนครับ Facebook ครับชื่อบัวลอยไข่หวานไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่กะทิชื่อจะยาวๆหน่อยแต่ก็อย่างที่บอกครับเข้าไปเนี่ยได้เห็นภาพรถคันนี้แน่ๆแล้วจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีแค่เฉพาะนาวาร่าคันเดียวนะเขามีอีกคันนึงเป็นอะไรนะนิสสันอเมร่าครับนิสสันอเมร่าแสดงว่าเป็นสาวกนิสสันเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเราไปถ่ายกันใช่นะครับโอเคก็ฝากติดตามตั้มไว้ด้วยครับสำหรับใครที่เป็นสาวกนาวาร่านะครับก็สำหรับใครที่เข้ามาชมแล้วครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยแล้วก็อย่าลืมใครยังไม่ติดตามนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวสำหรับคลิปถัดไปเราจะพาไปชมรถอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวเราสองคนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับตั้มสวัสดีครับสวัสดีครับ